ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในห้องครัววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำขนมนะคะโดยวัตถุดิบที่เราจะใช้ในคลิปนี้เป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการทำเมนูที่ล่าสุดที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือไข่ขาวนั่นเองนะคะเราจะทำขนมไข่ขาวนะคะโดยวัตถุดิบหลักๆก็คือไข่ขาวนั่นเองนะคะจากไข่ขาวทั้งหมด10ฟองนะคะวิธีการก็ง่ายๆนะคะขนมไข่ขาวที่นี่เขาเรียกมะเร็งนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการตีไข่ขาวก่อนนะคะใส่น้ำส้มสายชูด้วยนะคะไข่ขาวน้ำส้มสายชูนี่เดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าแรงมากรุ่นนี้ 24% แรงมากนะคะเราก็ใส่แค่นี้นะคะนิดเดียวเท่านั้นจริงๆนะคะทีนี้เราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทั้งหมด3เดซิลิตรเราจะเริ่มด้วยการใส่ครึ่งนึงก่อนนะคะก็คือ1เดซิลิตรครึ่งเสร็จแล้วเราก็ตีค่ะตีสักประมาณ2นาที3นาทีนะคะตีด้วยความแรงปานกลางเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลที่เหลือนะคะอีกครึ่งนึงก็คือ1เดซิลิตรครึ่งลงไปนะคะแล้วก็ตีต่อไปอีกนะคะประมาณ4นาที5นาทีนะคะด้วยความแรงที่เร็วกว่าเดิมนะคะตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าเนื้อแน่นมากเลยนะคะปั่นไม่ค่อยจะไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามะเร็งของเราก็เนื้อแน่นนะคะแน่นมากทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนผสมน้ำตาลอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าฟลูซกเก้ก็จะมีความน้ำตาลตัวนี้จะมีความละเอียดมากนะคะ3เดซิลิตรเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็ไม่ตีแล้วนะคะจะใช้สลิกแก้พดตัวนี้นะคะค่อยๆผสมให้เข้ากันนะผสมเบาๆแค่นั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเตรียมขั้นต่อไปนะคะก่อนเข้าเตาอบทีนี้เราก็แค่บีบออกมาที่ถาดนะคะที่เราเตรียมไว้เนาะรู้สึกจะเหลวไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวบีบเสร็จเรารีบเข้าเตาเลยมากแล้วนะคะไม่ได้ทำขนมอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าทั้งสองถาดเลยนะคะThank you.
จะต้องแข็งกว่านี้นะคะอันนี้ทำแบบว่าเหลวไปนิดนึงกะระยะผิดนิดนึงโอเคทีนี้ก็เข้าเตาอบเลยนะคะโซอุณหภูมิ100องศานะคะตั้งเวลาไว้1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงเป๊ะเลยนะคะตอนนี้เราใช้ระบบลมร้อนเป่านะคะที่นี่เขาเรียกว่าวาร์มลูฟความร้อนมันไปทั่วถึงเราสามารถใส่ได้ทีละหลายๆถาดนะคะตอนนี้เราใส่2ถาดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวพอ1ชั่วโมงผ่านไปเราก็จะปิดไฟนะคะที่เตาเสร็จแล้วก็ให้เขาอยู่ในถาดต่อไปอีกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็จะปิดนะคะแล้วก็ยังไม่เปิดเตานะคะให้เขาอบอยู่ในเตานี้ต่อไปอีก30นาทีนะคะใกล้แล้วนะคะน่าจะได้แล้วล่ะ30นาทีผ่านไปนะตอนนี้เราก็จะได้ขนมไข่ขาวหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ1ชั่วโมงกับ15นาทีนะคะสูตรสำหรับมือใหม่เดี๋ยวจะชิมเผื่อทานเผื่อเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแมงงาวัติกิดิโอมสมอกันสมอกก็ได้สมมาเร่งนั่นแหละอร่อยอร่อยอร่อยไหม